ถ้าพูดถึงประเทศที่ประสบปัญหาเงินเฟ้อหนักที่สุดในโลกในขณะนี้คงหนีไม่พ้นประเทศเวเนซุเอลาซึ่งถือได้ว่าเลวร้ายที่สุดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นในประเทศซิมบับเวในปี2007ถึงปี2009มีการคาดการณ์ว่าภาวะเงินเฟ้อในเวเนซุเอลาอาจพุ่งสูงถึง1 ล้านเปอร์เซ็นต์ในสิ้นปีนี้จนถึงขนาดรัฐบาลพยายามจะตัดตัวเลขศูนย์ด้วยการออกธนบัตรใหม่1โบลิวาร์มีค่าเท่ากับ 1,000 โบลิวาร์ของธนบัตรเดิมส่วนชาวบ้านก็แห่กันออกมาซื้อของกันจนเกลี้ยงเพราะเกรงผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงธนบัตรใหม่ในครั้งนี้จากในภาพเงิน1ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 32-33 บาทไทยจะได้ธนบัตรโบลิวาร์ก้อนโตขนาดไหนในเวเนซุเอลาถ้าคุณยังนึกภาพไม่ออกว่าต้องจ่ายเงินมากขนาดไหนในการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันช่างภาพชาวเวเนซุเอลาที่ชื่อคาร์ลอสกาเซียรอรินจากสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงให้เราได้เห็นว่าคุณจำเป็นต้องพกเงินหลายล้านโบลิวาร์ในการออกไปซื้อสินค้าแต่ละครั้ง 1. ไก่1ตัวขนาด 2.4 กิโลกรัมใช้เงิน 14.6 แสนโบลิวาร์ 2. กระดาษชำระ1ม้วนราคาเท่ากับ 2.6 แสนโบลิวาร์3. แครอท1กิโลกรัมราคา3ล้านโบลิวาร์ 4. ผ้าอนามัย1ห่อราคา3ล้าน5แสนโบลิวาร์ผ้าอ้อม1ห่อเล็กราคา8ล้านโบลิวาร์ 6. ชีส1กิโลกรัมราคา7ล้าน5แสนโบลิวาร์7. ข้าวสาร1กิโลกรัมราคา2ล้าน5แสนโบลิวาร์ 8. สบู่1ก้อนราคา3ล้าน5แสนโบลิวาร์9. เนื้อ1กิโลกรัมราคา9ล้าน5แสนโบริวาร์ 10. เส้นพาสต้า1แพ็คราคา2ล้าน5แสนโบริวาร์จากภาพทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าธนบัตรโบลิวาร์ของเวเนซุเอลานั้นแทบจะไร้ค่าจริงๆถึงขนาดที่ชาวเวเนซุเอลาบางคนนำธนบัตรนับล้านโบลิวาร์มาสานเป็นกระเป๋าแล้วนำไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างโคลอมเบียตอนนี้เราคงต้องดูกันต่อไปว่าทางรัฐบาลเวเนซุเอลาจะแก้ปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อได้อย่างไร